วันนี้เราจริงๆธัญพืชของเราอ่ะคือ Jobs Tier คือเขาไม่ใช่แค่ Cereal เฉยๆนะเราก็จะมีโกโก้ผงผสมกับกล้วยหอมงอมเป็นทั้งเค้กกล้วยหอมใช่เป็นทั้งเค้กช็อกโกแลตใช่แล้วก็เป็นทั้งเค้กธัญพืชใช่ค่ะทุกครั้งเลยนะเราสังเกตเคล็ดลับของแม่เราเวลาทำเค้กช็อกโกแลตทีไรเนี่ยมักจะนิยมใช้น้ำตาลทรายแดงแทนน้ำตาลทรายปกติแน่นอนพอพูดถึงน้ำตาลทรายแดงนะคะเราสองคนเลือกใช้ข้าวทองค่ะใช้น้ำตาลทรายแดงแทนน้ำตาลทรายปกติเพราะเขาหอมกว่าถูกไหม100กรัมเลยนะใส่ลงไปจากนั้นนะคะใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะนอกจากหวานแล้วยังมันด้วยก่อนตีนะคะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปตีด้วยโอเคสปีดต่ำก่อนนะให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนพอเสร็จแล้วสปีดกลางนะตีจนฟูใช่ไหมแบบนี้5นาทีระหว่างรอเราจะมาผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนวันนี้เค้กของเราเป็นเค้กเนื้อหนักหน่อยเราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบโกโก้ผงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผลไม้เนี่ยเราใส่อบเชยไปนิดนึงรสชาติเค้กหรือขนมปังของเราเนี่ยจะอร่อยยิ่งขึ้นเบกกิ้งโซดานะคะและผงฟูเคล้าส่วนผสมโกโก้กับแป้งก่อนวานิลาเอสเซนส์ใส่ลงไปที่ไข่ได้สิใส่ลงไปที่กล้วยไม่ได้หรอฮะได้ได้ทั้งนั้นแล้วไม่ใส่ลงไปที่ไหนเลยไม่ได้หรอหมายถึงค่อยใส่ทีเดียวได้ไหมก็ได้สมมติเธอจำได้อ๋อไม่รำคาญเนาะโอเคไม่รำคาญโอเคได้แล้วยังหมายถึงเราหรือหมายถึงเครื่องเครื่องได้แล้วกลิ่นวานิลาชนิดน้ำพอสมผสมได้ที่แล้วใช่ไหมใส่ไข่ลงไปเลยทีละฟองเสร็จแล้วใส่กล้วยตอนนี้กล้วยหอมเธอโอ ดีมากมากเลยเธอพอแป๊บหนึ่งเขาเข้ากันใช่ไหมลดสปีดต่ำใส่แป้งแล้วค่ะโอเคเข้ากันแล้วยังเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วเอาลูกเดือยใส่มาจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายใส่ลูกเดือยลงไปในห่อเนี่ยจะแข็งๆเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้แช่น้ำ3ชั่วโมงจากนั้นต้มจนสุกใส่ลงไปเค้กของเราจะนุ่มชุ่มฉ่ำเราใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะใส่ลงไปปิดเครื่องคนให้เข้ากันวันนี้เราจะใส่ลงไปพิมพ์2ใบนะข้างล่างเขาจะมีกระดาษชื้นรองกระดาษชื้นแปลว่าอบนานสิใช่ค่ะ45นาทีปาดให้เสมอโอเคดันเข้ามุมฟึบฟึบอบขนมสุกเรียบร้อยโรยไอซิ่งนิดหน่อยอาจารย์เมย์ทำเอาช็อกโกแลตแข็งมาละลายค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยกล้วยหอมกับลูกเดือยกรอบเราว่าน่าทานมากเลยติดตามความอร่อยและความสนุกกับเมนูเบเกอรี่หลากหลายกับพวกเราทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะ
างช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:30 น.สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะมาฟินกับเราเช่นเคยครับเพอร์เฟคมากวันนี้เรามาทำเป็นขนมลูกผสมครับดูสดใสรับรองว่าทุกคนต้องติดใจแน่ๆ